ข่าวออกไปเนี่ยนะครับก็มีการดำเนินการมีผู้สานงานเป็นเหมือนการติดต่อนะครับเพื่อจะให้ทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางอธิบดีนะครับแล้วก็ภรรยาอธิบดีตรงเนี้ยก็ได้มีการติดต่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อจะยุติการร้องเรียนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญโดยร่วมกับทางคุณเจงดอกจิตนะครับในฐานะคณะทำงานเนี่ยนะครับเป็นผู้ประสานงานหลังจากที่ได้มีการไปติดต่ออธิบดีและได้รับเงินเนี่ยนะครับก็มีการต่อรองนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะก็มีการแจกเงินให้ไปงวดแรกก็ 50,000 งวดที่2ก็ประมาณ 10,000 ก่อนปี67ก็ประมาณปลายปีประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยมีการจ่ายไปแล้วจ่ายก็ผ่านตัวแทนครับ